เอ๊ะฮะของลดกระหน่ำอย่างนั้นหรอไม่ได้แล้วต้องรีบไปช่วงนาทีทองซะด้วยรีบไปดีกว่าเราก่อนที่จะหมดเวลาของเซลล์กว่าจะถึงบ้านเอาซะเหนื่อยเลยรีบเอาของไปเก็บดีกว่าฉันซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต้องรีบเก็บของเข้าตู้ก่อนละก่อนที่พี่เอลซ่าจะมาว้าวสูตรอาหารหรอทำไมดูทำง่ายจังอ่ะไปทำอาหารให้พี่เอลซ่าดีกว่าพี่เอลซ่าจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยจะได้ทำอาหารครั้งแรกวันนี้ทำเป็นเมนูปลาทอดลุยสวนดีกว่าวัตถุดิบของฉันก็เตรียมครบแล้วไปเริ่มทำเลยดีกว่าก่อนอื่นฉันจะมาต้มซุปไก่ทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยไปทอดปลาไปช้อปปิ้งมาแล้วค่ะเลยว่าอยากจะลองทำอาหารให้พี่เอลซ่ากะว่าจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแต่กลับทำพังไปหมดเลยโอ้โหอันนาน้องพี่น่ารักจริงๆเลยนะมาเดี๋ยวพี่จะทำอาหารให้อันนากินเองโอเคไหมจ๊ะขอบคุณนะคะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าที่วันนี้อุตส่าห์จะทำอาหารให้แต่สุดท้ายก็เป็นพี่เอลซ่าอีกแล้วที่ต้องทำให้กินไม่เป็นไรหรอกจ้าอันนางั้นเรามากินข้าวกันดีกว่านะค่ะพี่เอลซ่าสั่งอะไรดีคะลูกค้าอ๋อยังก่อนนะคะพอดีนัดน้องสาวไว้ตอนนี้ยังไม่มาเลยค่ะโอเคค่ะเฮ้ยน
่าเบื่อจริงๆเลยน้องสาวคนนี้เนี่ยนัดกันทีไรนะไม่เคยจะมาตามนัดเลยอ่ะมาสายตลอดเลยโอ๊ยฉันละหมดคำจะพูดกับยายอันนามาเมื่อไหร่ละหน้าดูจะบ่นให้กลับบ้านไม่ถูกเลยคอยดูนะตายตายตายสายอีกแล้วเราแบบนี้ต้องโดนพี่เอลซ่าบ่นอีกแล้วแน่ๆเลยอ่ะไม่น่าไปร้านหนังสือเลยฮ่าพี่เอลซ่านั่งตรงไหนละเนี่ยเอ๊ะห้องน้ำอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยขอโทษครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับรออุ๊ยไม่เป็นไรค่ะหนังสือคุณหล่นหมดเลยเดี๋ยวผมช่วยเก็บให้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันเก็บเองก็ได้ค่ะตายจริงผู้ชายอะไรก็ไม่รู้หล่อบาดใจแถมใส่แว่นอีกต่างหากฉันละแพ้คนใส่แว่น ตายจริงฉันไม่เคยเจอใครน่ารักแบบนี้มาก่อนเลยคนนี้แหละพ่อของลูก นี่หนังสือของคุณครับขอบคุณนะคะคุณไม่เป็นไรจริงๆนะครับร่างกายไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ตอนนี้ใจบางไปหมดแล้วถ้าคุณไม่เป็นไรงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับโอ๊ยใจไม่ดีเลยอ่ะพี่ตายพี่เอลซ่ารออยู่นี่นาพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอะไรอันนาโวยวายอะไรเสียงดังเนี่ยนี่ที่สาธารณะนะแล้วนี่ก็มาสายอีกแล้วเนี่ยพี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าอย่าเพิ่งบ่นนะน้องมีเรื่องสำคัญจะบอกพี่เอลซ่าด้วยล่ะเรื่องอะไรแอนนาไม่ต้องมาทำเป็นกบเกลื่อนความผิดเลยนะ พี่เอลซ่าคะน้องเจอเนื้อคู่ค่ะพี่เอลซ่า ว่าไงนะแอนนาเจอเนื้อคู่อย่างนั้นเหรอพูดบ้าๆน่ะเอาหูแบบนี้มาแก้ตัวตอนมาสายงั้นเหรอไม่โอเคเลยนะอันนาโอ้ยจริงๆนะคะพี่เอลซ่าเมื่อกี้ตอนกำลังเดินเข้าร้านน่ะหล่ออย่างกับเทพบุตรแถมใส่แว่นสเปคน้องเลยค่ะพี่เอลซ่าเฮ้ยเพ้อจริงๆเลยน้องเราเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำเขาจะต้องยังอยู่แถวนี้แน่ๆเลยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าคะน้องรักเขาค่ะอะไรกันยันนาเจอกันแค่แป๊บเดียวรักเขาเลยอย่างนั้นหรอบ้าไปแล้วจริงๆนะพี่เอลซ่าคนนี้แหละรักแท้ของน้องไม่รู้ล่ะน้องรักเขาค่ะน้องรักเขาก็นึกว่าใครมาคุยอะไรกันเสียงดังอยู่ตรงนี้เอลซ่าอันนานั่นเองสวัสดีจ้าเอลซ่าอันนาใครอ่ะพี่เอลซ่าใครเหรอคะพี่เอลซ่ารู้จักไหมนั่นสินะเขารู้จักพวกเราด้วยแฮะใครกันนะโอ้ยทำเป็นจำกันไม่ได้เจ๊สวยไงเจ๊สวยอ่ะฮะเจ๊สวยร้านเสริมสวยเหรอคะจ้าใช่แล้วล่ะเจ๊สวยไงจะให้เป็นใครกันล่ะหึโอ้โหเจ๊สวยวันนี้แต่งตัวแซ่บจังเลยนะคะเนี่ยไม่อยากจะรู้ว่าเจ๊ชอบมาร้านกาแฟด้วยเหมือนกันนะคะนั่นน่ะสิเจ๊ปกติเห็นเจ๊อยู่แต่ในร้านเสริมสวยลมอะไรหอบมาเนี่ยแล้วดูแต่งตัวเข้านี่เธอสองคนน่ะรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะเจ๊กำลังออกเดทอยู่จ้าออกเดทอย่างนั้นเหรอคะหุยอยากเห็นจังเลยว่าใครคือผู้ชายที่โชคดีคนนั้นนะเนี่ยก็นั่นน่ะสิพี่เอลซ่าแต่ก็คงไม่มีใครหล่อไปกว่าเนื้อคู่ของน้องแล้วล่ะค่ะพี่เอลซ่าโอ้ยอันนาเธอนี่เป็นเอามากเลยนะเนี่ยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอะไรอันนามาสะกิดอยู่ได้คนนี้ค่ะพี่เอลซ่าคนนี้ที่กำลังยืนอยู่ข้างพี่เอลซ่าเนี่ยค่ะอะไรกันคนไหนอันนาอุ๊ยหล่อจริงๆด้วยอันนาสวัสดีครับโอ๊ยพี่เอลซ่าเขาบอกมือให้น้องด้วยโอ๊ยจะเป็นลมเดินเยียวยาจริงๆน้องคนนี้สวัสดีค่ะอ้าวมาแล้วเหรอคะคนดีรอนานไหมครับเนี่ยไม่นานหรอกค่ะเพื่อคุณน่ะฉันรอได้เสมอยายอันนาพี่ว่าเว
ผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคู่เดทของเจ๊สวยเขานะน้องรู้แล้วนะพี่เอลซ่าไม่ต้องมาตอกย้ำน้องได้ไหมเอลซ่าอันนาเจ๊ไปก่อนนะจ๊ะเออค่ะเจ๊นี่แอนนาเขาควงแขนกันด้วยนะนั่นน่ะโอ้ยพี่เอลซ่าบอกแล้วไงว่าอย่าตอกย้ำน้องโถเอ้ยน้องสาวเราเจอรักแรกพบก็อกหักซะละ ใครจะไปแสนดีเหมือนคุณสไปเดอร์แมนรูปหล่อของพี่ได้ล่ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ